มันถือว่าอยู่ในขั้นที่เราก็มันเหมือนว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนแน่นอนเขาจะส่งภาระมาที่เราแหละเขาตั้งยอดตั้งเป้าแล้วเราต้องไรทั้งอินเนอร์คือภายในองค์กรเติบโตไปได้แล้วมันให้มันเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันต่อเนื่องเติบโตต่อเนื่องดีครับเป็นไงเรียนรู้มากขึ้นจะใช้คำง่ายๆคือเหมือนแบบว่ามาตกตัวเองให้ตื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเราจะได้ทำเรื่องใหม่เริ่มตกแล้วเนี่ยคือหลายเรื่องคือแบบมันรู้แล้วแต่ยังไม่ทำเนี่ยค่ะก็เหมือนกระตุ้นก็จะเริ่มจากการหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองเหมาะแล้วก็สนใจแล้วก็ถนัดอะไรเป็นพิเศษเอาสักเรื่องนึงนะอย่าเอาทุกเรื่องเพราะว่ามันจะไม่ได้ดีสักอย่างรู้อะไรให้เชี่ยวชาญสักอย่างเถอะจะเกิดมันมีไม่ทำตัวเองเลยนะแล้วก็มันจะเริ่มทำอะไรด้วยแบบด้วยตัวของตัวเองแทบจะทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบไอเดียทำติดต่อทุกอย่างทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็โหลดทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วก็แบบพอมาตรงนี้ก็แบบเหมือนมันเป็นจุดที่แบบเออแบบนี่ทำไมเราไม่ทำคนอื่นนะคือมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้เบาแล้วแบบมันก็จะคือเรามีคือทักแต่ตัวเองมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกแต่ก็ยังเชื่อเลือกที่จะแบบทักตัวเองไปเรื่อยๆคิดว่ามันจะโอเคก็ได้แบบเปลี่ยนแนวทางไปแบบมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันใช่ได้